นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิวันนี้อาตมาจะบรรยายเรื่องการพูดเรื่องการสนทนาเรื่องการสื่อสารในการปฏิบัติธรรมและการพัฒนาชีวิตนักปฏิบัติส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าการปฏิบัติคือการนั่งสมาธิการปฏิบัติคือการเดินจงกรมในการนั่งสมาธิการเดินจงกรมไม่ใช่ทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติในรูปแบบเป็นการปฏิบัติแบบเข้มข้นซึ่งมีประโยชน์มากว่าถ้าเราปฏิบัติในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรมบ่อยๆจิตใจของเราจะมีพลังจะมั่นคงพอที่จะได้ประโยชน์จากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันสามารถปรับตัวให้ได้กำไรกับทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ในชีวิตประจำวันถึงแม้ว่ามีเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมน้อยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถ ปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวาจาเพราะวาจา เป็นที่ปรากฏของกิเลสมากมายและการมีสติกับการพูดก็ทำให้เราสามารถป้องกันไม่ให้กิเลสที่ออกมาทางปากออกมาได้และเป็นโอกาสที่เราจะได้กำหนดเราจะได้เห็นนิสัยเสียในการพูดของเราแล้วจะได้ฝึกฝนอบรมตัวเองให้ปล่อยวางและให้หลุดพ้นจากนิสัยนั้นแล้วก็ยังสามารถปลูกฝังนิสัยดีๆในการพูดที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือถ้ามีนิสัยดีๆที่มีอยู่แล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นไปทีนี้ในการพูดในการสื่อสารพุทธองค์ท่านให้เราดูห้าอย่างหรือว่าสิ่งที่ควรสนใจหรือกำหนดหรือใช้เป็นหลัก
ในการพิจารณาตัวเองด้วยการเรียนรู้จากคำพูดและการสนทนาของคนอื่นด้วยถ้าเราใช้หลักเหล่านี้เราก็วิเคราะห์คำพูดของคนอื่นได้ดีข้อแรกก็คือเนื้อหาที่พูดและข้อแรกเราก็จะเอาง่ายๆว่าจริงหรือไม่จริงฟังแล้วน่าจะง่ายแต่ถ้าเราหันมาสนใจคำพูดของเราอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจะตกใจเกือบทุกคนก็จะตกใจได้ที่เราเคยคิดว่าเราเป็นคนไม่ค่อยโกหกใครปรากฏว่าโกหกเหมือนกันแล้วทำไมคนเราจึงโกหกคำถามนี้สำคัญเพราะว่าเราจะได้เห็นจิตใจตัวเองคือเหตุผลในการโกหกมีมากหลายข้อแรกก็คือกลัวใช่ไหมคือเราต้องการจะรักษาภาพพจน์ภาพลักษณ์เอาไว้ต้องการให้คนมองเราเป็นแบบหนึ่งแต่ถ้าเขารู้ความจริงเขาอาจจะมองเราไม่เหมือนที่เราอยากให้เขามองอย่างเขาอาจจะเกิดความรังเกียจหรือว่าไม่เคารพหรือดูถูกเป็นต้นเพราะเรากลัวผลที่จะเกิดจากการพูดความจริงเราจึงโกหกอย่างนี้ก็มีบ่อยเหมือนกันหวงแหนภาพพจน์อีกข้อหนึ่งง่ายๆก็คือรำคาญถ้าพูดความจริงเรื่องยุ่งขี้เกียจยุ่งดัดบทเลยอีกข้อหนึ่งก็คือตัณหาใช่ไหมอยากได้อะไรสักอย่างแต่พูดความจริงกลัวจะไม่ได้อย่างสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าให้รางวัลอะไรสักอย่างถ้าทำนี้จะให้รางวัลถ้าไม่ทำจะไม่ให้รางวัลแล้วเราอยากได้รางวัลมากแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าได้ทำไหมแล้วก็บอกว่าทำแล้วทั้งที่ไม่ได้ทำเพราะอยากได้รางวัลกลัวลงโทษเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในจำพวกกลัวเมื่อกี้เนี่ยทำผิดกฎถ้าเปิดเผยความจริงจะถูกลงโทษก็เลยโกหกข้อนี้ขอเสริมนิดหน่อยก็คือว่านี่เวลาเราต้องการเวลาเราปกครองใครถ้าเราให้เขากลัวปลดลงโทษแต่ไม่ได้ปลูกฝังให้เขามีฮิริโอตัปปะมีความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็มักจะเป็นเหตุปัจจัยให้เขาเป็นคนชอบโกหกเห็นไหมเพราะไม่มีใครชอบการลงโทษถ้าจะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเห็นไหมเพราะนั้นผู้ปกครองที่ปกครองโดยใช้ความรุนแรงในการลงโทษบ่อยๆนะผลก็คือผู้ที่อยู่ใต้การปกครองมักจะเป็นผู้ขาดความรักศีลขาดฮิริโอตัปปะก็จะเข้าใจว่า
สิ่งที่ผิดผิดเพราะอะไรผิดเพราะว่าถ้าทำผิดแล้วก็จะรับโทษความคิดต่อไปสำหรับคนส่วนใหญ่ก็คือถ้าอย่างนั้นถ้าเราทำแบบไม่มีใครรู้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคือไม่เห็นความผิดของความผิดเห็นมันผิดเพราะผลคือการลงโทษอันนี้ก็เสริมเรื่องความกลัวเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มีเรื่องความอยากได้หรือความไม่อยากได้กลัวถ้าพูดความจริงแล้วจะได้สิ่งที่ไม่ชอบถ้าพูดความจริงแล้วจะไม่ได้สิ่งที่ชอบนั้นแค่ดูการพูดนิสัยการพูดเนี่ยจะได้เห็นตัณหาตัวเองเห็นอัตตาความยึดมั่นถือมั่นอะไรหลายอย่างแค่ดูว่าพูดจริงหรือไม่จริงคือไม่ใช่การปฏิบัติแบบพื้นเนี่ยมันลึกซึ้งมากนะสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากนิสัยการพูดนี่ข้อที่สองก็คือเรื่องประโยชน์ซึ่งมันเป็นเรื่องของจุดประสงค์ในการพูดเมื่อกี้นี้ข้อที่หนึ่งเนื้อหาว่าถูกหรือผิดจริงหรือไม่จริงข้อที่สองคือจุดประสงค์ในการพูดเพื่ออะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะมันจริงผ่านข้อที่หนึ่งแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์กับคนที่รับฟังสมมติว่าเราไม่ชอบคนใดคนหนึ่งแล้วเรารู้ความลับบางอย่างซึ่งเป็นจริงเรารู้ว่าจริงและเรารู้ว่าคนนี้ที่เราไม่ชอบเนี่ยถ้าเขารู้เรื่องนี้เขาจะเสียใจมากจะทุกข์ใจมากและเราพูดให้เขาฟังเพื่ออะไรเราจะไปอ่านว่าเป็นความจริงไม่ได้เพราะไม่ใช่ความจริงที่จำเป็นต้องพูดแต่เราพูดความจริงเพราะเราต้องการให้เขาเสียใจไม่ใช่หรอนี่การกลั่นกรองเรื่องความ เพ้อเจ้อก็ได้ด้วยการพิจารณาประโยชน์แต่เรื่องนี้มันก็ละเอียดได้เหมือนกันอย่างเช่นสมมติว่าเพื่อนกำลังเป็นทุกข์กำลังเศร้าไม่มีความสุขแล้วก็ไปพูดคุยไม่ใช่ว่าเราจะต้องสั่งสอนจะต้องพูดอะไรเป็นธรรมะหมดเลยจึงจะถูกบางทีก็แค่ปลอบใจให้ความอบอุ่นให้ความเป็นเพื่อนอาจจะพูดในสิ่งที่ไม่ค่อยมีสาระอะไรมากแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้เพราะเรามีเจตนาที่ดีเราพูดสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจเขาข้อที่สามก็เรื่องกาลเทศะนั่นเองสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นจริงด้วยก็เป็นประโยชน์กับเขาด้วยแต่ต้องถามตัวเองว่ามันถูกกาลเทศะไหมเรื่องกาลเทศะสำคัญมากต้องใช้ปัญญาอย่างสมมติว่าเรามีอะไรอยู่ในใจมันรู้สึกมีเหตุมีผลพอสมควรแต่เราพูดในขณะที่เรามีอารมณ์น้อยใจเสียใจไม่พอใจอะไรเป็นต้นผู้ฟังก็คงรับเหตุผลเราไม่ได้เพราะเวลาเราพูดแต่มันมีทั้งอารมณ์ทั้งเหตุผลอารมณ์มันไปเร็วกว่าเหตุผลอารมณ์มันจะกระทบกระเทือนจิตใจผู้ฟังทั้งท่านไม่สามารถรับฟังเหตุผลเราได้ถ้าพูดในขณะที่กำลังมีอารมณ์อยู่มันมักจะไม่ค่อยได้ผล
หรือว่าเรามีเรื่องที่ละเอียดอ่อนในพูดในขณะที่เรากำลังเหนื่อยหรือกำลังง่วงมันก็คงไม่เกิดผลหรือว่าไปพูดเรื่องสำคัญในเวลาคนกำลังบันเทิงกันกำลังเพลิดเพลินกันมันคนละอารมณ์กันมันไม่เหมาะสมส่วนพระพระเราที่สอนธรรมะได้ผู้ฟังต้องแสดงความเคารพต้องการฟังพระไปเรียกคนมาฟังทั้งที่เขาไม่พอใจนะไม่ถูกต้องผิดพระวินัยได้ซ้ำไปเวลาพระจะแสดงธรรมก็ต้องมีการอาราธนาก่อนนั่นก็คือการยืนยันว่าผู้ฟังต้องการฟังไม่ใช่พระบังคับให้ฟังต้องมีความริเริ่มต้องมีความพอใจของผู้ฟังนั้นในเรื่องสำคัญสำคัญเวลาเรามีเรื่องจะพูดยากหรือรู้สึกอึดอัดใจไม่รู้จะพูดยังไงสำคัญมากที่กาลเทศะจะพูดกับคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องสำคัญและพูดกับเพื่อนคิดว่าเวลาไหนจะพูดได้ดีที่สุดสะดวกที่สุดและพอจะอยู่ในอารมณ์ดีไม่ให้จะอยู่ในอารมณ์ดีจะเงียบพอสมควรสิ่งแวดล้อมจะเอื้อต่อการพูดนี่ต้องใช้ปัญญาที่สี่เรื่องเจตนาตัวเองเจตนานี้มันจะเชื่อมกับเรื่องจุดประสงค์เหมือนกันแต่พุทธองค์จะเน้นที่เมตตามีความหวังดีต่อผู้ฟังไม่โกรธไม่แค้นไม่น้อยใจไม่อะไรคือไม่มีเจตนาจะเอารัดเอาเปรียบแต่ผู้โดยหวังดีต่อเขาจริงๆเมตตาและความหวังดี เป็นเงื่อนไขของการสื่อสารที่ดีอยู่เสมออย่างที่วัดพอพระท่านบวชได้หาพรรษาขึ้นไปก็เริ่มมีหน้าที่ต้องแสดงธรรมพระบางท่านก็กลัวหรือว่าเครียดเรื่องการเทศในการพูดในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนส่วนใหญ่ทีนี้อาตมามันจะให้คำแนะนำกับลูกศิษย์ว่าเวลาจะพูดในที่สาธารณะถ้าเครียดกลัวประมาอะไรเป็นต้นเพราะอะไรเพราะเรากำลังคิดว่าทุกคนมองเราทุกคนกำลังวิจารณ์เราทุกคนกำลังตัดสินเราใช่ไหมว่าพูดดีหรือไม่ดีเก่งหรือไม่เก่งกลายเป็นว่าเป็นเรื่องตัวเราใช่ไหมอาตมาว่าอย่าให้มันเป็นเรื่องตัวเราให้มันเป็นเรื่องตัวเขาเรามีความรู้เรามีประสบการณ์เรามีอะไรดีที่อยากให้เขาถ้าผู้พูดหรือว่าถ้าเป็นพระแสดงธรรมต้องพูดเหมือนให้ทานแต่พระก็เป็นการให้ธรรมทานใช่ไหมแต่เมื่อเราคิดอยู่ในใจว่าทำยังไงสิ่งที่ดีๆที่อยากจะแปลงปั่นนั้นจะเป็นประโยชน์ให้เขามากที่สุดทำยังไงเขาจึงจะได้อะไรดีๆจากสิ่งที่เราพูดเราก็ไม่เครียดเราก็ไม่ประมาแล้วจิตใจมันก็เป็นกุศลแล้วคิดแต่จะให้เท่าไหร่ให้อย่างไร
ขาจึงจะได้มีความสุขเขาจึงจะได้อะไรดีๆเป็นความกลายเป็นความคิดของผู้ให้ไม่ใช่ความคิดของเราคนเดียวอยู่ต่อหน้าคนเยอะแยะเขามองเราอย่างไรเขาชอบเราไหมไม่ชอบเราไหมเคารพไหมไม่เคารพไหมนี่จิตใจเป็นกิเลสแล้วเศร้ามองแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นทีนี้ในการพูดทั่วไปเกว่าถ้าเราดูจิตใจว่าจิตใจเราเศร้ามองไหมจิตใจเราปกติไหมเรามีอคติต่อคนนี้หรือไม่ทำยังไงเราจึงจะปล่อยวางอคติพูดกับคนที่เราชอบเป็นเพื่อนเป็นคนที่เรารักมันก็มีฐานของความหวังดีอยู่แล้วถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวเราอาจจะลืมเพราะมีอารมณ์ไม่พอใจเกิดขึ้นบ้างพยายามปล่อยวางแต่ถึงจะเป็นคนที่เราไม่ชอบเราก็ยังหวังดีต่อเขาได้อย่างเช่นคนนี้ไม่ชอบต้องถามตัวเองว่าไม่ชอบทำไมไม่ชอบเป็นคนเห็นแก่ตัวฉะนั้นเราก็คิดว่าขอให้คนนี้กลับตัวเป็นคนลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัวทำไมไม่ชอบคนนี้โอ้คนนี้เขาเป็นคนพูดหยาบแล้วก็เราหวังดีขอให้คนนี้ได้ลุดพ้นได้ปล่อยวางนิสัยเสียคือการพูดหยาบคือถ้าเราไม่ชอบใครเรื่องอะไรความหวังดีก็คือขอให้เขาได้เลิกเป็นคนแบบนั้นนี่จิตใจของเราเป็นกุศลทันทีนะทิ้งในการพูดอันนี้ข้อเน้นข้อที่สี่เรื่องจิตใจเราดูเจตนาดูกิเลสดูคุณธรรมอยู่ในใจคือรู้อารมณ์ในปัจจุบันข้อที่ห้าก็คือลักษณะการพูดการแสดงออกกิริยามารยาทคือต้องพูดด้วยความสุภาพอ่อนโยนแล้วก็ต้องมีสติด้วยว่าพูดอย่างไรกับคนนี้จึงจะดีที่สุดเช่นลุงโพชาครูบาอาจารย์ของท่านอาจารย์ท่านบอกว่าท่านพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้ท่านบอกว่าท่านลุงพ่อยังพูดได้หลายภาษาภาษาชาวนาก็พูดได้ภาษาพ่อค้าก็พูดได้ภาษาทหารก็พูดได้พูดได้หลายภาษาใช่ไหมท่านหมายความว่าเวลาท่านพูดกับชาวนาท่านจะวางคำพูดให้เหมาะกับชาวนาพูดกับข้าราชการก็เหมาะกับข้าราชการอย่างการอุปมาอุปไมยถ้าพูดกับชาวนาก็จะเปรียบเทียบเรื่องการเลี้ยงควายเรื่องการทำนาพูดกับทหารนั่นก็จะมีเปรียบเทียบอุปมาเรื่องการทำสงครามเรื่องเป็นนักรบอะไรเป็นต้นท่านจะมีคำพูดลักษณะคำพูดของท่านศัพท์ที่ท่านใช้นี่จะเหมาะกับผู้ฟังนี่ไม่ว่าเราพูดในกับคนกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราต้องมีปัญญาหรือว่าควรจะพูดกับคนนี้อย่างเช่นบางคนต้องพูดตรงไปตรงมาใช่ไหมถ้าไม่ตรงไปตรงมามันไม่เข้าหูแต่บางคนพูดตรงไปตรงมาเนี่ยเขารับไม่ได้จิตใจเขาเปราะมากเขาไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองพูดตรงๆแล้วก็เสียใจร้องไห้ก็มีดังนั้นเราก็ต้องมีปัญญาว่าต้องพูดอย่างไรสุภาพใช่แต่ว่าจะเด็ดขาดหรือจะไม่เด็ดขาดจะพูดตรงหรือไม่ตรงคือก็ต้องมีศิลปะในการพูดหรือว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดพูดให้เหมาะสมพูดอย่างชัดเจนมีเหตุมีผลที่ชัดเจน
้องใช้ปัญญามากนะในการพัฒนาสัมมาวาจาต้องว่าคนที่สื่อสารได้เก่งมากคือพวกนักปราชญ์จีนในสมัยก่อนและอ่านนิทานจีนเก่าๆเนี่ยก็จะได้คติในการสื่อสารได้มากยังมีข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่งทางกษัตริย์จักรพรรดิจะส่งไปบริหารรัฐหนึ่งอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงทีนี้รอบข้างกษัตริย์นั้นก็มีพวกคุณนางที่ทุศีลเรียกว่าตั้งฉินนี่ไม่ค่อยจะกลัวว่าพอเขาไม่อยู่แล้วพวกนี้จะเข้าไปคุยกับกษัตริย์แล้วก็จะมีคำสั่งลงมาทำให้ทำงานไม่เต็มที่เขาจะพยายามขัดขวางไม่ให้เขาได้ผลงานแต่จะพูดตรงๆกับกษัตริย์ไม่ได้เพราะดูเหมือนกับว่าไม่เคารพกษัตริย์ท่านบอกว่ากษัตริย์นี่หูเบาฟังเชื่อฟังคนรอบข้างมากเกินไปเดี๋ยวก็จะมีผลเสียกับการทำงานของข้าพเจ้าพูดไม่ได้ดังเทคนิคของเขาก็คือขอให้คุณนางสองคนไปเป็นเพื่อนก็เป็นผู้ที่คอยบันทึกคำดัดสินคำสั่งของเขาทั้งหมดแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่กษัตริย์จะได้รู้ว่าทำอะไรบ้างทีนี้เขาก็เข้าไปที่เขาก็ไปที่จังหวัดนั้นหรือรัฐนั้นแล้วก็คุณนางสองคนนี้นั่งสองข้างเราเวลาเขาพูดอะไรเขามีหน้าที่บันทึกไว้แต่ทุกครั้งที่เขาเขียนท่านก็จะสะกิดศอกอย่างเงี้ยก็ทำให้เขียนไม่ดีทีนี้เขาก็จะบอกอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นลูกน้องฉะนั้นคือเขาต้องอดทนแต่ว่าก็จะทำให้ลายมือนี้ไม่สวยเพราะเขาถูกสะกิดศอกบ่อยๆเวลาเขาเขียนสุดท้ายสองคนนี้ขอลากลับเมืองหลวงเขามีเหตุผลบางอย่างไม่สบายอะไรเป็นต้นแต่ที่จริงก็ทำงานไม่ได้เพราะเวลาจะเขียนหนังสือเจ้านายสะกิดศอกตลอดเวลาในพอกลับไปถึงพระราชวังนั่นก็ได้เปลี่ยนให้กษัตริย์ทราบว่าผู้ใหญ่ที่ส่งไปอยู่ทางจังหวัดนั้นทำอะไรบ้างเวลาจะเขียนจะบันทึกก็สะกิดศอกทุกครั้งกษัตริย์ก็นั่งคิดพิจารณาทำไมเขาทำแปลกๆอย่างนี้ลองนึกขึ้นมาได้แล้วให้ ให้เขาส่งจดหมายถึงคนนั้นว่าต่อจากนี้ไปไม่ต้องส่งข่าวเราไว้ใจอยู่แล้วให้บริหารเต็มที่เลยทางเมืองหลวงนี้จะไม่ยุ่งคือข้าราชการผู้ใหญ่คนนี้จะพูดตรงๆก็ไม่ได้ก็เลยใช้วิธีอย่างนี้สะกิดศอกทำให้คนนั้นก็ทำงานไม่ได้พอกษัตริย์ทราบว่าเขาทำยังไงซึ่งมันแปลกๆซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เขาต้องคิดไว้เอแปลว่าอะไรโอแปลว่าเวลาคนทำงานมีคนคอยเขามายุ่งเขามาสั่งงานแบบเจ้ากี่เจ้ากาไม่ไว้ใจเรามันเหมือนกับสะกิดศอกเวลาเราเขียนจดหมายเขียนหนังสือสุดท้ายมันก็ทำอะไรไม่ดีไม่ประสบความสำเร็จนี่คือวิธีสื่อสารของคนมีปัญญาในสมัยก่อนไม่ต้องพูดตรงๆก็จะมีการสื่อสารที่ละเอียดอ่อนที่ไม่มีใครต้องเสียหน้าเนี่ยเหมือนคนไทยเขาบอกว่าปัวไม่ช้ำหนาไม่คุ้น
แล้วก็แก้ปัญหาในทางที่มันประณีตรอบคอบดังวันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดเรื่องการสื่อสารเรื่องการพูดในอาทิตย์หน้ากลับบ้านอยู่ที่บ้านก็จะมีโอกาสดูการพูดของตัวเองการพูดคนรอบข้างเรียกว่าเป็นวิชาเป็นวิชาชีวิตอย่างหนึ่งวันนี้ก็ได้ให้แนะนำได้แนะนำให้สังเกตหนึ่งเนื้อหาที่พูดโดยเฉพาะว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจับตัวกำลังพูดไม่จริงพยายามวิเคราะห์อยู่ตรงนี้ว่าพูดอะไรเพราะอะไรมีกิเลสตัวไหนอยู่เบื้องหลังที่ทำให้เราโกหกในเรื่องนี้เพื่อเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่พูดแต่ละครั้งนี่มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอะไรคือจุดประสงค์ในการพูดที่พูดเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญเนี่ยวันถูกกาลเทศะไหมข้อที่สี่ในขณะที่พูดนะภาวะจิตเราเนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอย่างไรข้อที่ห้าการพูดของเรากิริยาท่าทางน้ำเสียงความเราสุภาพหรือไม่สุภาพใช้คำพูดที่เหมาะกับผู้ฟังหรือไม่และจะทำให้เราละเอียดในการสื่อสารได้วันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควรเกี่ยวเวลา So to summarize today I've been talking about developing right speech and suggesting that you pay attention to 5 points or 5 areas. First, asking yourself whether your words are true or false. And if you find yourself telling lies orjust changing things a little bit, exaggerating or missing things out, then ask yourself why. Is there some desire? Is there some fear? What is the defilement, the kilesa, which is behind this habit? And secondly, we look at our purpose, our reason, the benefit of our speech.Why are we saying these things? What is the purpose? Is it a good purpose? Thirdly, being aware of the right time and place. Some things are true and useful, but if we say them at the wrong time, in the wrong place, then they can not have the benefit that we hope and expect. For instance, if we're very upset or emotional, even the things, if the things that we say are true and useful, then the person we're speaking to will only receive the emotion and they won't receive the logic or the truth of what we're saying. Or if the other person is also not in a receptive state of mind, then it's not a good time to speak. Then we need to be looking at our mental state. Is there anger or jealousy or depression or anxiety or kindness or what is the mental state? How can we produce the positive mental state when we're speaking. Metta means we want we have goodwill for the other person, the person we're speaking to. That doesn't mean we have to love everyone, but if it's someone that we don't like or is someone we think is not a very good person, then we try to think how wouldn't it be wonderful if they were to be free of this bad habit or this personality trait that we don't like. How could they be free of that? And then lastly is the
the words that we use, are we speaking politely, clearly? Are we choosing the right words, appropriate for the listener? Some people we have to speak more strongly or directly, some people a little bit more subtly or gently, having the mindfulness and wisdom to learn exactly how to express yourself in the best possible way. Okay, so that's the English summary. That's enough for today.